ปราสาทนกหัสดีลิงที่สวยงามหลังนี้ภายในบรรจุร่างของพระภิกษุที่ได้ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วความสวยงามวิจิตรบรรจงที่บรรดาเหล่าพุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธาในพระภิกษุรูปนั้นๆได้ร่วมกันทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อสร้างปราสาทนกหัสดีลิงขึ้นมาเพื่อส่งดวงวิญญาณของท่านสู่สวงสวรรค์นอกจากปราสาทอันงดงามวิจิตรนี้จะเป็นศิลปะที่ผู้เฒ่าผู้แก่ให้ความสนใจแล้วกลุ่มเยาวชนก็ยังให้ความสนใจศิลปะล้านนาแขนงนี้คือตอนแรกนี่คือไปต่อยอุ้ยนะคะและจากนั้นเนี่ยตอนช่วงแรกนี่คือเห็นงานโซคนบ้านซึ่งคนบ้านเนี่ยปรากฏใส่ปราสาทศพแม่ก็ค่ะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยยังไม่เคยหันงานศพของตุ๊เจ้ามาก่อนเจ้าพอได้ไปกับแม่อุ้ยแล้วเนี่ยก็ไปบังเอิญเห็นว่าอุ้ยปราสาทของที่เปิ้นใส่ตุ๊เจ้าเนี่ยยังมาหลังใหญ่แต่ว่ามีความสวยงามขนาดเลยและจากนั้นเนี่ยก็มีแล้วจากนั้นก็ชอบมาเดินตลอดเลยค่ะปราสาทนกหัสดีลิงนี้สร้างขึ้นตามความเชื่อล้านนาดั้งเดิมที่ว่านกหัสดีลิงเป็นสัตว์หิมพานต์ที่มีหัวเป็นช้างตัวใหญ่มากมีกำลังเทียบเท่ากับช้างสาร5เชือกและมีปีกมีหางอย่างนกโดยนกหัสดีลิงจะเป็นผู้นำวิญญาณของพระภิกษุไปยังสวงสวรรค์ความงดงามวิจิตรของปราสาทนกหัสดีลิงทำให้กว่า10ปีที่ผ่านมาจิรการได้เดินทางไปร่วมพิธีศพของพระภิกษุไม่ต่ำกว่า100รูปทำให้เขาได้ศึกษารูปแบบพิธีกรรมความเชื่อตลอดจนรูปแบบศิลปะของท้องถิ่นต่างๆทั่วภาคเหนือในที่สุดจิตรการได้พบกับผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกันในพิธีศพที่ไปร่วมจนทำให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นเป็นชมรมคนฮักผาศาสตร์ช่วงแรกนี่คือยังไม่ได้จับกลุ่มเนี่ยเตื้องเจ้าก็อู้กันในอินเทอร์เน็ตหาใจวิธีกันอู้เจ้าหาใจเว็บบอร์ดในการอู้กันก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็เริ่มแบบคล้ายๆกับว่าแลกเปลี่ยนเบอร์โทรอย่างการเดี๋ยวเจ้าแลกเปลี่ยนอีเมลอย่างการเดี๋ยวเจ้าค่ะแล้วก็จะหลังจากนั้นเนี่ยก็โทรศัพท์อู้กันฮะอู้กันได้นานพอสมควรนะคะถึงจะมาปะกันฮะปะกันช่วงแรกๆก็มีอยู่ประมาณสัก 2-3 คนเจ้ามานั่งตะไดเจ้าฮะก็ทุกคนนี่คือชอบเหมือนเดียวกันเลยเพราะสมาชิกชมรมคนฮักผาศาสตร์เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่พวกเขาจึงเกิดความคิดที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องประเพณีพิธีศพที่พวกเขาสนใจด้วยการสร้างเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเว็บไซต์ส่งสการ .com ขึ้นมาจากสมาชิกชมรมเริ่มแรกเพียงไม่กี่คนทุกวันนี้ชมรมคนฮักผาศาสตร์มีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึงกว่า 3,000 คนแล้วค่ะส่งสการนี่นะคะมันก็มันเพี้ยนมาจากคำว่าส่งสการะนะคะส่งสการะก็คือการส่งดวงวิญญาณของผู้ตายเจ้าค่ะคือแบบไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยการใช้ของประกอบอะค่ะในการส่งอย่างเช่นปราสาทศพดอกไม้จันทร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานศพนี่จะฮ้องว่าเครื่องส่งสการะหมดเลยกูอย่างเจ้า
การไปร่วมพิธีศพพระภิกษุเป็นประจำทำให้จิรการและเพื่อนๆสมาชิกชมรมได้ซึมซับธรรมะเข้าไปในจิตใจด้วยโดยเฉพาะเรื่องสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงการเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกและทุกคนก็ตั้งใจที่จะมุ่งสร้างบุญบารมีเพื่อให้ติดตัวไปในภพหน้าก็จะรู้ว่าชีวิตของคนเฮานี้นะคะเป็นสิ่งที่บ่เที่ยงแท้แน่นอนเจ้าคนเฮาเกิดมาแล้วก็ต้องดับคือต้องตายเหมือนกันผู้คนเจ้าและอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นละอ่อนปัจจุบันละอ่อนยุคใหม่เนี่ยเจ้าที่เข้ามาในมาร่วมชมรมตัวเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่สงบขึ้นเจ้ามางานศพเนี่ยนะคะก็จะรู้แบบก็คือว่ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทําฮึบปงสังขารปงสังเวชอย่างนี้ได้เจ้าพระมหาอาทิตย์อาทิตย์โจคือพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีความรู้สนใจในเรื่องปราสาทนกหัสดีลิงท่านยังเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้อีกด้วยก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับกลุ่มเยาวชนในกลุ่มนี้เพราะว่าณปัจจุบันนี้สังคมของเราเปลี่ยนไปนักละนะครับการที่จะมาอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าคนปัจจุบันจะกลัวเกี่ยวกับความตายซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กๆเหล่านี้กลับมามองเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีการสร้างปราสาทซึ่งเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าได้เดินทางไปในที่ต่างๆโดยสละเวลาเพื่อที่จะไปเก็บภาพมาเพื่อให้สถาสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบได้เห็นในความงามของวัฒนธรรมที่มันต่างถิ่นในแต่ละท้องที่ซึ่งความจริงในตัวปราสาทนั้นก็มีความหมายเดียวกันเป็นความสื่อถึงความรักในศรัทธาญาติโยมที่มีต่อสถาบันพระภิกษุสงฆ์นะครับแต่ว่าวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นการได้เดินทางไปในที่ต่างๆแล้วนำเอารูปแบบของปราสาทมาให้บรรดาผู้ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนี้ได้รู้ได้เห็นได้รับทราบเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนชาวล้านนาของเฮาเพื่อเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศการรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อก่อตั้งชมรมคนฮักผาศาสตร์การจัดทำเว็บไซต์ songsakan.com และการเดินทางไปร่วมพิธีศพของพระภิกษุตามที่ต่างๆคือสิ่งที่จิรการและเพื่อนๆยังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติเป็นประจำขณะที่พวกเขากำลังคาดหวังว่าจะสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องพิธีกรรมความเชื่อและความงดงามทางศิลปะในพิธีศพให้กับประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น